ดยความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมทันตกรรมตอนนี้นะครับเกิดขึ้นที่เมืองซีอานมณฑลซานซีนะครับในวันนี้ใช้เวลาเพียงแค่1ชั่วโมงครับที่หุ่นยนต์ทันตกรรมสามารถฝังรากฟันเทียมนะครับลงในเหงือกของคนไข้หญิงคนหนึ่งโดยมีความผิดพลาดที่ยอมรับได้เพียง 0.2 ถึง 0.3 เท่านั้นส่วนฟันปลอมก็สามารถถูกสร้างขึ้นได้จากเครื่องพิมพ์3มิติครับโดยหุ่นยนต์ทันตกรรมนะครับมีเทคโนโลยีหลักนะครับในการทำศัลยกรรมในช่องปากและพัฒนาโดยโรงพยาบาลแพทย์ทหาร Stomato Logical นะครับหมายเลข4ที่เมืองซีอานกับมหาวิทยาลัยเป่ยหางในกรุงปักกิ่งซึ่งช่วยรองรับการขาดแคลนทันตแพทย์ขณะที่มีผู้ป่วยราว400ล้านคนที่ต้องการฟันใหม่ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากทันตแพทย์มนุษย์ด้วยนะครับโดยหุ่นยนต์ยังถูกตั้งโปรแกรมนะครับให้เคลื่อนไหวและวางฝังรากเทียมนะครับให้ผู้ป่วยที่ถูกวางยาสลบได้อย่างถูกต้องและที่น่าสนใจคือมันสามารถปรับตัวไปตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยได้อีกด้วยครับ